แล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ทางแยกเราต้องไปก่อนให้รถทางตรงไปทีหลังรถเบียดรถเบียดซ้ายแล้วมันกำลังจะเบียดขวาเบรกชะลอเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วมองขวาขวาว่างเลี้ยวเลี้ยวค่อยๆขึ้นไปไปไปเลนซ้ายค่ะดูมองกระจกขวาดิมีรถมาอื้อเลยเลนเราอะเลี้ยวเราต้องเข้าเลนซ้ายเท่านั้นห้ามกินเลนขวาไปชิดซ้ายไหมใช่ถ้าหน้ารถเราไปทางไหนแปลว่ารถเรากำลังจะไปทางนั้นเบรกชะลอมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเบรกชะลอรถคันนี้ไม่ยอมจอดไปไปรถข้างในไม่เกี่ยวแต่เนี่ยตอนเนี้ยมันมาถึงทางแล้วมันกำลังจะวิ่งอันนี้เราต้องเบรกแต่ถ้ารถอยู่ข้างในไกลๆอ่ะไม่เป็นไรชะลอไปขับรถให้ตรงเราจะตรงไปชีวิตจริงอ่ะมันไม่ชิลแล้วเราก็จะไม่เบียดข้างทางนะคะขับรถให้อยู่ในทางไว้ปกติแล้วโดยรวมหนูขับรถหนูไม่ค่อยมองทางมองเลนที่เราขับเบี่ยงขวาออกไปค่ะเปิดสัญญาณไฟขวาเบี่ยงขวาปิดสัญญาณไฟหนูมองแต่เพื่อนร่วมโลกมากเกินไปแล้วจนหลายๆครั้งขับรถไม่ตรงทางตัวเองนั่นแหละเป็นสาเหตุให้เราจะถูกชนแต่เขาเร่งไปเรื่อยๆค่ะถนนมีเลนเดียวเขาแซงไม่ได้ข้างหลังอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรื่อยๆหน้าเราบ้างมากแต่ไม่ใช่ขับเร็วนะขับเร็วกับไปเรื่อยๆอ่ะไม่เหมือนกันเราต้องเบรกทันด้วยเนี่ยตอนนี้เราคิดซิว่าถ้าเราเบรกฉุกเฉินข้างหลังจะจอดทันเราทันไม่มันจี้ท้ายเรามาปล่อยเบรกไปขับรถเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถามว่ามันยากไหมไม่ยากหรอกถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นมันขับได้เราก็ต้องขับได้สิลดความเร็วลงลดเขาแซงขวาเห็นไหมเรามีรถสวนทางมาถ้าหนูไม่ลดความเร็วลงคันนี้จะเข้ามาไม่ทันสรุปชนตนทุกคันที่อยู่บนถนนขับตรงไปเรื่อยๆไม่เลี้ยวทั้งนั้นคอยดูรถอย่าเบรกกระทันหันมันไม่เหมือนในวัดแล้วที่หนูนึกจะเบรกหนูก็เบรกให้รถคันข้างๆออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้ขับรถออกถนนก็แค่มีสติตาไวขับรถให้ตรงเบรกชะลอแล้วก็เบรกให้อยู่จะชะลอหรือว่าจะจอดเอาให้ดีเวลาถนนที่เป็นแบบนี้ถ้ามีใครแซงเรารู้ว่ามีรถคันข้างๆแซงเราต้องลดความเร็วลงให้เขาเข้าทางเรามาให้เขาเข้ากลับมาให้ทันเขาชนกันแล้วไงเราก็โดนด้วยอยู่ดีหรือไม่เราก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาชนไงเพราะเราไม่ลดความเร็วให้เขาบ้างเลยขับก็ขวางทางขับช้าขวางทางแถมเขาแซงเราก็ไม่ลดความเร็วให้เขาอีกจะถามว่าเขาควรแซงไหมถ้ารู้ว่าแซงไม่พ้นเขาก็ไม่ควรแซงคือผิดทั้งคู่อะค่ะผิดทั้งหมดอะประมาทร่วมเหมือนมีอะไรจะมาเข้าทางเราข้างหน้าเราลดความเร็วนะคะอันดับแรกลดความเร็วก่อนเบรกเวลาเบรกก็ค่อยๆเบรกชะลอไม่ใช่เบรกแล้วจอดเลยหรือเบรกแรงๆเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเห็นระยะกระชั้นชิดต้องเบรกแรงๆใช่ไหมเออแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นลดความเร็วลงเนี่ยจังหวะแบบนี้รถคันหลังจะแซงเราละเราก็ลดความเร็วลงให้เขาแซงได้เห็นไหมเขาแซงจริงๆลดความเร็วลงไปต่อเบาๆเออเราดูจังหวะให้เพื่อนร่วมทางเอาไม่ออกไปค่ะชิดซ้ายก็ชิดซ้ายไว้ค่ะไปจะไปหักซ้ายหักขวาเขากำลังแซงอยู่
เราขับช้าขับได้ไหมครูได้ก็เลยไม่เก่งไปขับเร็วทำไมแต่ขับชิดซ้ายไว้เวลาเขาแซงขวาจะได้แซงได้ง่ายไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขวามาอื้อเลยคันหลังอ่ะตามเรามาอย่างงั้นก็แซงไม่ได้หรอกเราทำได้แค่เพียงไปเรื่อยๆอย่าออกนอกเส้นทางอย่าลงหลายทางด้วยหลายทางก็ลงไม่ได้เป็นของมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวรถเริ่มเยอะก็ลดความเร็วลงนะคะเดี๋ยวชะลอไว้ต่อไปตามทางอย่ามือแข็งอย่าทำมือแข็งค่ะฮะไปทำมือแข็งๆทางโค้งแต่รถเราตรงอย่างเดียวเลยวิ่งตรงอย่างเดียวเลยไม่ได้โค้งไปตามทางมองข้างหน้าไว้ไกลๆต้องเบรกต้องชะลอไหมถึงทางแยกอะไรเงี้ยมันจะได้ทันความเร็ว